สวัสดีครับแดนแซดอยู่ช่องนี้มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์คือวัดเพราะเราอาศัยวัดกินนั่นไงนี่อุปกรณ์นี่ครับข้าวเราหัวไม้แม่ครัวหัวมาให้จากวัดนะครับมะเขือของเรานะครับนี่ผักริมรั้วครับไปเก็บมาเรียกว่าผักอะไรนะผักตำลึงครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นน้ำพริกกะปิน้ำอะไรจากวัดนะครับแม่ครัวขอให้มาเรามาแซ่บกันเลยจะคือไหมเนี่ยนี่ใช่ไม่ใช่น้ำพริกกะปิเหมือนระทึกเลยนี่ไข่ของเราใช่น้ำพริกกะปินี่ไข่เราไข่ของเราเองนี่ไฟตกตำลึงข้างห้องมามิอารมณ์เหมือนแบบน้ำจิ้มขึ้นแบบน้ำจิ้มเนื้อย่างมันจะออกรสชาติแบบขิงมากเลยป่ะพริกเผ็ดจี๊ดจัดเลยThank you.
รสชาติของต้นดอกไม้มันจะออกเป็นแบบรสชาติของอัวนี่เพราะว่าแม่ครัวน่าจะต้มใส่ผงนัวไม่รู้ใส่ผงนัวเพื่ออะไรเพื่อมันจืดไว้หรือไงต้มหน่อไม้ใส่ผงนัวกาแฟต้มอูมามิช่วยกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube แดนแซ่บอยู่แล้วนะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับบาย ถ้าเป็นพริกกะปิจะอร่อยกว่านี้Dance up you.